รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยสวัสดีครับท่านผู้ชมครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการ DI ครับวันนี้ต้องบอกว่าเป็นอีกวันหนึ่งนะครับที่พวกเรานั้นจะตื่นเต้นกันมากเนื่องจากว่าผู้แข่งขันของเราท่านนี้คือคุณตี้ครับผมสวัสดีครั้งหนึ่งนะครับสวัสดีครับเป็นท่านที่2ที่ได้เข้ามาเล่นแจ็คพอตดวงตาคู่ที่10เพื่อชิงเงิน 100,000 บาทในวันนี้ครับโอ้โหบอกว่ามาวันนี้นี่โอ้โหแต่งตัวเรียกว่าหล่อเหลามันเลยครับดูจากหูเฮงแล้วนี่น่าจะมาคว้าเงินแสนได้เลยครับพี่กระป๋องมีสง่ามากเลยครับมีสง่านี่ครับพี่จอนคุณตี้นี่คือตัวความหวังของผมเลยนะครับผมบอกตรงเลยผมชื่นชมเขามากและพร้อมเอาใจช่วยนะครับขอบคุณครับนึกว่าคุณจะไปหวังอะไรกับเขาโน่จะไปหวังไถ่ตังค์เขาไม่ใช่เนาะไม่ใช่เลยครับเอาใจช่วยให้ได้เงินแสนครับตอนนี้เหลืออยู่เพียงแค่หนึ่งดวงตาแล้วเงิน 100,000 บาทจะขยับขึ้นเป็น 100,000 บาททันทีครับผมนะครับเอาละขอเสียงปรบมือเป็นกำลังใจให้คุณตี้ดังๆหน่อยครับถ้าพร้อมแล้วเชิญเข้าประจำที่เลยนะครับสู้ๆนะครับคุณตี้คุณมีเวลา2นาทีหรือ120วินาทีในการที่จะเดินเข้าไปดูนะฮะคุณตี้พร้อมไหมครับพร้อมครับ120วินาทีเริ่มครับจ้าเอ๋จ้าเอ๋มีพยายามชวนคุยเป็นตาที่ผมไม่อยากเจออีกแล้วผู้หญิงแน่ๆครับโอ้โหตาสวยซะด้วยตาสวยด้วยนะครับแล้วก็ตี้เห็นอะไรบ้างครับตาสวยครับตาเท่ากันตาเท่ากันแล้วก็แกล้งผมแล้วไงคือบอกเลยว่าตาเนี้ยมีความดุแต่เหมือนกับเขาก็ยิ้มอยู่อ่ะซึ่งพอยิ้มกับดุมันสลับกันเนี่ยคอนทัคผมเริ่มแบบว่าสนเลยสับสนนี่คุณยังเหลือเวลาอยู่นะไม่ดูอีกเหรอคือจำได้แล้วอิ่มแล้วแล้วถ้าดูไปอีกนี่ค่อยเขวกว่านี้แน่นอนแสดงว่ามีชื่อขึ้นมาแล้วมีครับมีจำได้แล้วด้วยนะครับใช่ครับเอาละตอนนี้เหลือ10วินาทีสุดท้ายแล้วครับโอเคมาดูไว้นะครับหมดเวลาเรียบร้อยแล้วครับเชิญคุณตี้ด้านนี้เลยฮะขอถามคุณก่อนหลังจากดูผ่านไปเรียบร้อยแล้ว120วินาทีตอนนี้คุณนึกถึงอะไรบ้างนอกจากผู้หญิงตาสวยคือผมนึกว่าเขายิ้มอยู่ยิ้มคือบางทีเขาพยายามทำไม่ว่าจะเป็นตาเลตาเขเล่นอันนี้ผมพอจับได้ว่าหลอกแน่ๆครับแต่ตาเขามีความดุซึ่งดุนี่แสดงว่าต้องเป็นคนขี้เล่นด้วยป่ะทำตาเลตาเขได้ด้วยมั่นใจว่าคนนี้สวยและอารมณ์ดีสวยและต้องเป็นคนอารมณ์ดีแน่นอนครับผมนึกอยู่2 3หมวด2 3หมวดที่หน้าตาไปในทางเดียวกันเออคุณว่ามีใครบ้างใน2 3หมวดแวบแรกเลยครับผมนึกถึงเป็นทั้งนางแบบนางแบบเป็นทั้งนางงามเป็นนางงามด้วยเล่นละครช่อง3ด้วยช่อง3ด้วยน้องเมย่าคือนึกถึงน้องเมย่าครับคนที่2เนี่ยที่นึกถึงไปหมวดไหนครับนักร้องครับไปนักร้องนักร้องลูกทุ่งนักร้องลูกทุ่งด้วยคนที่ดังทำไมถึงเป็นนักร้องลูกทุ่งอะไรคือบอกว่าเป็นตานักร้องลูกทุ่งคือตามันไม่เหมือนกันเลยฮะคือแววตาเขาสนุกอ่ะอ๋อแววตาสนุกแต่ก็แบบขี้เล่นด้วยอะไรเงี้ยขี้เล่นแล้วก็แบบผมว่าเขาถ้าเกิดจริงจังก็ดุอยู่อืมที่คุณคิดว่าน่าจะเป็นนักร้องลูกทุ่งเป็นคนสนุกขี้เล่นดวงตาเป็นดวงตายิ้มยิ้มที่คุณหมายถึงนี่คือใครคุณหญิงลีครับคุณหญิงลีใช่มาสองคนแล้วนะฮะมีเมย่ามีหญิงลีแล้วผมนึกถึงอยู่แค่2คนนี้สองคนใช่ไม่ได้นึกถึงคนอื่นเลยผมก็เลยรู้สึกว่าเซนส์ครั้งแรกมันน่าจะใกล้เคียงที่สุดที่สุดแล้วเอาละได้เวลาแล้วครับที่เราจะมาลุ้นว่าสุดท้ายแล้วคุณตี้จะตอบว่าเป็นใครแล้วคว้าเงินแสนของเราไปได้หรือไม่คุณตี้ครับคุณจะตอบว่าดวงตาคู่ที่10ของเราเป็นตาของใครครับพี่มองตาเขารู้ว่าเป็นน้องเมย่าครับตอบมาแล้วว่าเป็นน้องเมย่าครับผม
นะครับมั่นใจแค่ไหนครับ 90% 90% เลยว่าเป็นน้องเมย่าใช่ถ้าคุณตอบถูกคุณจะเป็นคนที่2ในรายการเราที่คว้าเงินแสนไปเลยนะครับมาเรามาดูเฉลยกันท่านผู้ชมในห้องส่งคิดว่าใช่หรือไม่ใช่ครับไม่ใช่ไม่ใช่ใช่มาผมเอาใจช่วยครับเอามาดูไปพร้อมๆกันสู้ๆครับดวงตาคุณจะใช่น้องเมย่าหรือไม่ถ้าใช่1แสนบาทรับไปเลยนะครับและดวงตาคู่ที่10นั้นเป็นดวงตาของเป็นไงครับเดี๋ยวก่อนที่จะคุยกับคุณหญิงลีนะครับขออนุญาตดูใจคนนี้นิดนึงมาใกล้แล้วนะครับน้องเมย่าแล้วก็มีชื่อคุณหญิงลีด้วยครับระหว่างที่ผมมั่นใจว่าที่สบตากันเนี่ยที่เราสบตากันเนี่ยครับยิ้มให้ผมตลอดแน่นอนนี่เป็นดวงมั่นใจมากมากแท้คุณหญิงลีเป็นคนชอบยิ้มอยู่ในตู้ยังก็ตื่นเต้นนะคะผมมั่นใจว่าตื่นเต้นมากเป็นไหนตัวสั่นเขาพี่ตี้ครับครับผมผมขอจับมือคุณหน่อยครับครับผมถึงคุณไม่ได้เงินแสนแต่คุณเก่งมากครับโอ้ยขอบคุณครับขอบคุณครับเก่งจริงเก่งจริงต้องบอกว่าเก่งจริงนะครับครับผมเพราะว่ายังมีสารที่จะบอกได้และมีชื่อคุณหญิงลีไม่ได้ถามไม่ได้พูดมาหลายชื่อด้วยพูดแค่2ชื่อเท่านั้นเองค่ะได้ทำไมผมใช้เซนส์ว่าแว็บแรกเนี่ยคือเหมือนกับว่าเห็นปุ๊บคือผมจำตาน้องเมย่าได้ครับจะคล้ายๆประมาณนี้นะครับผมก็ตังหิบตรงขี้เล่นนี่แหละคือพอขี้เล่นปุ๊บต้องเป็นอาเทนอ่ะแล้วหลังจากเคยดูละครของน้องเมย่าเนี่ยเขาก็สนุกเวลาเขาร้องเพลงมันก็เลยแบบตาใสตาตะขี้เล่นใช่ครับยังมีชื่ออย่างลีก็รู้สึกดีใจว่ายังมีคนที่แบบคุ้นสายตาอย่างลูกอยู่จำสายตาได้แต่ยิ่งลีเป็นคนที่ขนตาไม่เยอะค่ะครับก็จะเป็นคนตาแบบหมวยๆเล็กๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะนี่เป็นสาววิสาหน้าหมวยจะให้อันนึงไม่ได้ดวงตาดวงใจไปก็ได้นะโอ้ยิ่งลีครับดวงตาเขาเอาไปแต่ดวงใจขอผมนะครับคุณหญิงลีครับเป็นยังไงบ้างครับปัญหาสุขภาพร่างกายก็ต้องเห็นเป็นอะไรเลยขอบคุณสำหรับทุกๆกำลังใจเลยค่ะที่ผมเห็นอยู่นี่ก็เป็นคุณหญิงลีสีชมพูคนเดิมปกติไม่เห็นเหมือนในข่าวที่ตอนนั้นเห็นดูบวมๆนะครับตอนนั้นหญิงลีแทบจะแบบว่าสิ้นความหวังแล้วที่จะกลับมายืนอยู่ตรงนี้นะคะก็เหมือนฟ้ายังเมตตาเราให้เราแบบรักษาตัวได้อย่างนี้ค่ะแล้วหญิงก็แบบดีใจว่าหน้าตาหญิงกลับมาแล้วหญิงก็รับงานคอนเสิร์ตได้อย่างนี้ค่ะหญิงรู้สึกดีใจแล้วหญิงก็แบบอยากจะทำชีวิตต่อไปให้มีความสุขนะคะแล้วก็ในสิ่งที่ตัวเองถนัดแล้วก็สังคมด้วยเพื่อสังคมด้วยอย่างเงี้ยหญิงพูดแล้วหญิงจะร้องไห้นะพูดสนุกสนุกสนุกเลยค่ะปรบมือให้กำลังใจเธอหน่อยนะครับพวกเราเป็นกำลังใจให้นะครับแล้วก็ขอให้มีผลงานเพลงออกมาให้เราได้ชื่นชมได้ฟังกันอีกเรื่อยๆเลยเป็นเกียรติที่มารายการนี้ขอบคุณมากๆเลยนะคะขอบคุณที่นี่เช่นเดียวกันนะครับถ้ามีเวลาว่างโอกาสหน้าเชิญมาเล่นเกมด้วยกันกับเรายินดีค่ะยินดีมากค่ะนะได้เลยครับผมเอาละครับขอบคุณมากครับคุณตี้ครับรับไป 30,000 บาทนะครับในวันนี้เอาละครับท่านผู้ชมครับเดี๋ยวเราพักชมโฆษณากันสักครู่แล้วในช่วงหน้ากลับมาพบกับผู้แข่งขันท่านใหม่ของเราพักสักครู่เดียวครับสนับสนุนโดย Baby Mind ไวซากุระรถยนต์นิสสันโน้ตแขกรับเชิญของเราในวันนี้นะครับเป็นผู้แข่งขันที่ต้องบอกว่าเป็นหนุ่มหล่อเป็นคนที่มีความสามารถหลายอย่างทำการแสดงก็ได้เป็นพิธีกรก็ได้แต่บทบาทที่ทุกคนจดจำเข้าได้นั้นเป็นดีเจผมพูดชื่อไปแล้วทุกคนจะต้องกรี๊ดลงเสียงร้องกันเสียงดังมากเลยขอต้อนรับผู้แข่งขันของเราท่านนี้ดีเจเจมส์ครับโอ้โห
แต่งตัวมาหล่อมากแต่งตัวมาเพื่อรายการนี้เลยแต่ว่าโอ้โหเดี๋ยวก่อนนะฮะเมื่อกี้บอกว่าแต่งตัวมาเพื่อรายการนี้เพื่อรายการเลยเพื่อคุณผู้ชมทางบ้านด้วยแล้วก็เพื่อคนในห้องส่งด้วยแต่ไม่ต้องกรี๊ดดังนะครับไม่ได้มีตังค์ให้นะครับปัจจุบันพี่เจมทำอะไรอยู่บ้างเลยปัจจุบันนะครับก็อาชีพหลักๆแล้วเนี่ยก็เป็นนักจัดรายการวิทยุครับหรือว่าหลายๆคนเรียกว่าดีเจใช่ครับแล้วก็เป็นพิธีกรรายการทีวีนะครับแล้วก็ทำธุรกิจส่วนตัวเล็กๆน้อยทำบ้างไม่ทำบ้างอะไรอย่างเงี้ยครับปกติเคยมองตาใครบ้างไหมครับก็มองมาหลายตาครับแต่มองตาเสร็จไม่ค่อยได้ตาได้ไปแซวเขาสิก็มองไปเรื่อยแหละก็มองตาก็คือแบบเขาเดินกันมาเป็นคู่มากันหญิงชายผู้ชายเราไม่มองอยู่แล้วเราก็มองผู้หญิงแทนก็ได้อย่างที่ว่าครับผมครับชุดคุณทำไมไม่บ่มให้สุกก่อนมันจะได้กินได้เลยครับเขาเป็นเขียวเสมอไม่ใช่มะม่วงครับผมเรามีตัวช่วยอยู่3ตัวช่วยอย่างน้อยๆ3ข้อคุณต้องได้นะนะครับอย่างน้อยๆ3ข้อมันน่าจะได้นะกลัวแบบมาปุ๊บอันแรกปุ๊บแล้วเดินกลับได้เลยอะไรเงี้ยถ้ามั่นใจตัวเองมากเกินไปครับมารายการนี้มีข้อเดียวเลยครับอย่าวู่วามอย่าวู่วามนะครับอย่าวู่วามครับอย่ามั่นใจตัวเองมากเกินไปเพราะบางทีไอ้สิ่งที่เห็นอาจจะไม่ใช่สิ่งที่คุณคิดว่าน่าจะใช่ก็ได้พร้อมไหมครับพี่เจมขาสั่นแล้วครับพี่พร้อมแล้วพร้อมแล้วครับประจำที่เลยครับเรามาซับเซิร์ฟประเดิมข้อแรกกันก่อนครับเรามาดูกันครับว่าดวงตาคู่แรกที่มีมูลค่าเงินสะสม 2,000 บาทนั้นดวงตาคู่นี้จะเป็นดวงตาของใครครับมาแล้วครับมีแว่นด้วยมีแว่นด้วยตอนนี้รายชื่อผมในหัวเนี่ยมีอยู่ไม่กี่คนครับแต่ผมแยกเป็นหมวดแล้วกันเขาคือดาราเป็นดาราเขาเป็นดาราเขาทำมากกว่าเป็นดาราเขาเป็นพิธีกรด้วยคิดว่าเขาน่าจะเป็นพิธีกรด้วยเขาเป็นพิธีกรด้วยครับและถ้าใช่คนนี้เขาเป็นเจ้าพ่อหรือเจ้าแม่ดีเป็นเจ้าพ่อและเจ้าแม่อีเวนต์ของวงการบันเทิงไทยเป็นเจ้าพ่อเจ้าแม่อีเวนต์ของวงการบันเทิงไทยเลยจัดอีเวนต์บ่อยมากแว่นทรงกลมแบบนี้ครับก็จะมีอ่ะมีใครบ้างนาครคุณเปิ้ลนาครคุณก้องปิยะคุณก้องปิยะผมเข้าใจว่าที่คุณพูดมาเมื่อสักครู่นี้คุณน่าจะหมายถึงคุณก้องปิยะผมยังมั่นใจผมรู้สึกว่าถ้าเกิดเป็นก้องปิยะผมให้เปอร์เซ็นต์เขามากกว่าให้น้ำหนักคุณก้องปิยะมากกว่าครับเจมครับครับพลอยทำได้7ข้อเลยนะครับครับถ้าพลอยได้7หน้าวันนี้เจมนัทประวินจะได้อย่างน้อย8หน้าเราใจช่วยนะครับผมบอกตรงนี้เลยยังไม่สักข้อแรกแต่ผมขอพูดเลยถ้าได้เงิน 100,000 บาทผมไม่เอาผมแจกคนทั้งห้องส่งคุณต้องเลือกละว่าจะตอบเลยหรือใช้ตัวช่วย3ตัวที่มีอยู่ผมจำตาเขาได้เหรอเพราะว่าเขาสัญญากับผมว่าตั้งแต่ผมเข้ามาทำในวงการบันเทิงตั้งแต่ผมจับไมค์เป็นพิธีกรเขาบอกว่าเขาจะจ้างผมทำพิธีกรอีเวนต์ของเขาวันนั้นถึงวันนี้8ปีไม่เคยจ้างผมสักงานประกาศไปเลยแล้วนี่ทวงงานกันตรงนี้วันนี้ผมขอทวงเลยคุณก้องปิยะครับคุณสัญญากับผมว่าจะจ้างอีเวนต์ผมและผมเชื่อเลยว่าคือคนที่ผมคิดคุณจะตอบว่าดวงตาคู่แรกคู่นี้เป็นดวงตาของใครครับคุณก้องปิยะครับไม่ใช้ตัวช่วยเลยนะครับไม่ใช้ครับมั่นใจแล้วเกิดความแค้นส่วนตัวเกิดขึ้นด้วยตอบมาแล้วว่าเป็นคุณก้องปิยะครับมาเรามาดูคำเฉลยกันดีกว่าว่าดวงตาคู่แรกเจ้าของดวงตาคู่นี้จะเป็นคุณก้องปิยะใช่หรือไม่ครับและดวงตาคู่นี้คุณก้องปิยะคุณก้องปิยะครับจ
ำตาได้จริงๆจำตาได้พี่จิตจำแววตาเขาได้เลยแววตานี้เคยบอกว่าเคยหลอกผมไว้ว่าพี่จะจ้างเจมทำพิธีกรงานอีเวนต์พี่งานจะจัดขึ้นที่เซ็นทรัลเวิลด์พี่จะจ้างเจมอย่างน้อยปีละ 2-3 ครั้งจนวันนี้ยังไม่เลยยังไม่โทรมาหาเลยมาเรามาดูกันดีกว่าครับว่าดวงตาคู่ที่2นั้นจะเป็นใครถ้าคุณเจมตอบถูกนะครับดวงตาคู่ที่2เงินสะสมจะเพิ่มขึ้นเป็น 3,000 บาทและดวงตาคู่ที่2คือมาแล้วครับตอนนี้ในหัวผมเนี่ยมีอยู่2คน2คนมีใครบ้างครับคนแรกเนี่ยขึ้นมาปุ๊บเนี่ยผมว่าน่าจะเป็นไอดอลของคนไทยทั้งประเทศเป็นคนเดียวครับที่สร้างปรากฏการณ์ในการวิ่งแล้วได้เงินเป็นพันล้านตูนบอดี้แสลมคุณตูนบอดี้แสลมครับนะครับนี่คือชื่อแรกชื่อที่2ที่คุณนึกถึงเมื่อสักครู่ที่คุณบอกคือใครครับคิดถึงดาราจีนดาราจีนเลยเหรอดาราจีนเลยครับคล้ายเขาคาว่าเหมือนเป็นหลิวเต้อหัวเหมือนเป็นหลิวเต้อหัวมันมีบางอย่างที่บอกว่าเขาไม่ใช่ดาราจีนเพราะว่าความคมของจมูกหรือเต้าหัวเนี่ยเขาจะคมกว่าอ๋อนักร้องมันต้องเป็นนักร้องมันต้องอยู่ในหมวดนักร้องเขาต้องอยู่ในหมวดนักร้องนี่คุณหลิวเต้าหัวก็มาแล้วนะครับตูนบอดี้แสลมก็มาแล้วตอนนี้กำลังจะเอ่ยชื่อใครขึ้นมาอีกนักร้องที่มีคีย์เวิร์ดของคำพูดว่ารักผมน้อยๆแต่รักนานๆ นะครับโอ้ตอนนี้แวบแรกที่คุณเห็นแล้วนึกออกทันทีเลยแล้วคิดว่าน่าจะเป็นคุณคิดว่าน่าจะเป็นใครพี่เป้าสายยันสัญญาครับพี่เป้าสายยันสัญญาคุณจะต้องตอบหรือเลือกใช้ตัวช่วยผมขอตอบครับคุณจะตอบว่าดวงตาคู่ที่2คู่นี้เป็นดวงตาของใครครับพี่เป้าสายยันสัญญาครับคุณเจมตอบมาแล้วนะครับว่าเป็นคุณสายยันสัญญานักร้องลูกทุ่งเราไปดูกันครับว่าดวงตาคู่ที่2ที่ถ้าตอบถูกจะสะสมเงินรางวัลขึ้นเป็น 3,000 บาทดวงตาคู่นี้จะเป็นคุณสายยันสัญญาใช่หรือไม่มาดูเลยครับและดวงตาคู่นี้เป็นดวงตาของพี่เป้าพี่เป้าสะสมไปแล้วนะครับ 3,000 บาทกับดวงตาคู่ที่2พี่ป๋องครับครับผมว่าเขาไม่ธรรมดานะครับไม่ธรรมดาเลยผมว่าตอนนี้คุณเจมคงไม่คิดถึงเงินแสนคงคิดถึงแต่ไอ้ฟอยครับเขาตั้งฟอยไว้ไม่เป็นมาตรฐานอยู่ครับนะครับอย่างน้อยที่สุดขอล้มคุณฟอยให้ได้ก่อนครับหลังจากเสร็จรายการนี้ผมได้ความภูมิใจกลับบ้านไปผมจะได้หนึ่งอย่างกลับบ้านไปด้วยโรคหัวใจครับผมตื่นเต้นมากนะฮะเอาละในเมื่อตื่นเต้นมาถึงขนาดนี้มันต้องเต้นต่อไปครับปรับมาดูเลยดีกว่าครับว่าดวงตาคู่ที่3ถ้าตอบถูกเงินสะสมนั้นจะเพิ่มขึ้นเป็น 4,000 บาทนะครับมาดูเลยครับว่าดวงตาคู่ที่3เป็นดวงตาของใครครับมาแล้วครับเนสกาแฟเบรนด์แอนด์บลิวเครื่องปรับอากาศไดกินมาดูเลยครับว่าดวงตาคู่ที่3เป็นดวงตาของใครครับมาแล้วครับฮ่าร้องฮ่าเลยผมบอกเลยว่าคนนี้ง่ายมากขนาดนั้นเลยเหรอฮะคุณนึกถึงใครขึ้นมาบ้างครับตอนนี้หลังจากเห็นหน้าเขาแล้วนักร้องยุค90ที่โด่งดังมากนักร้องแล้วชื่อของเขาเนี่ยครับออกเสียงคล้ายๆผมด้วยนี่ออกเสียงคล้ายๆผมด้วยนักร้องยุค90ออกเสียงคล้ายๆคุณครับชื่ออะไรครับผม
ชื่อเจมส์ครับเจมส์ก็ออกเสียงเดียวกันไหมฮะของเขามีเขามี S ด้วยข้างหลังนิดนึงของผมจะเป็นเสียงสั้นเขาเสียงยาวคุณจะแค่เจมส์แววตานี้มีคนเดียวครับเพราะว่า รูปของเขาผมมีที่บ้านเป็นโปสเตอร์เลยคุณเจมส์ครับดูคุณมั่นใจมากเลยนะครับโหพี่ถ้าผลออกมาไม่ใช่ผมจะหาทาร์กเลยนะครับครับผม ถ้าข้อนี้ผิดพี่เดินมาเหยียบผมได้เลยเออเอาดิคุณเจมส์ครับครับผมว่าคุณนอนรอเลยดีกว่าผมบอกเลยว่าผมกระเฮี้ยนกระหือรือในการตอบมากมาถ้าอย่างนั้นคุณตอบมาเลยแล้วกันครับว่าดวงตาคู่ที่3คู่นี้เป็นดวงตาของใครครับเจมเรืองศักดิ์ครับตอบมาแล้วนะครับว่าเป็นคุณเจมเรืองศักดิ์ถ้าตอบถูกเงินสะสมจะเพิ่มขึ้นเป็น 4,000 บาททันทีเรามาดูคำตอบกันครับว่าดวงตาคู่ที่3คู่นี้ใช่เจมเรืองศักดิ์ใช่หรือไม่เดี๋ยวเลยครับใช่ไหมสมกับที่เคยสบตามาครับสมกับที่ชื่อเล่นชื่อเดียวกันผมอยากให้พี่ได้จับจังหวะชีพจรของผมมากมันเต้นเร็วมากมันเกิน180แน่ๆครับโอ้โหช่วงนี้มันเบิร์นดีนะครับเบิร์นดีครับพี่ขนาดนี้ครับผมทายไปหน้ามืดไปนะครับวันนี้เอาละครับผมจะไม่ให้เวลาคุณตั้งตัวเราไปดูดวงตาคู่ที่4กันดีกว่าซึ่งมีมูลค่า 5,000 บาทมาดูกันครับว่าดวงตาคู่ที่4จะเป็นใครครับมาแล้วครับเอาละครับตอนนี้ใครที่ชมรายการเราอยู่หยิบมือถือของท่านขึ้นมาถ่ายรูปหน้าจอให้เห็นดวงตาคู่นี้ที่ท่านดูอยู่จากทุกช่องทางครับไม่ว่าจะเป็นดูทางทีวีหรือว่าดูทางออนไลน์แล้วเข้ามาโพสต์คำตอบพร้อมกับภาพถ่ายใน Facebook Fanpage ของ DI หลังจากที่รายการจบลงครับแล้วเราจะคัดเลือกผู้โชคดีจากคำตอบที่ถูกและภาพถ่ายที่ถูกใจเพื่อรับรางวัลไปครับ